สวัสดีทุกคนนะก็ยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช anel ของสาระและสาระคนดีกันอีกแล้วคลิปวิดีโอนี้ทุกคนเราก็จะมาอัปเดตพอร์ตนะประจำวันที่17สิงหาคม2564ทุกคนว่าพอร์ตของเรายังคงถือเหรียญอะไรบ้างแล้วก็มูลค่ารวมทั้งหมดของพอร์ตเนี่ยมูลค่าเท่าไหร่นะแล้วก็มาดูราคาเหรียญของเหรียญเราที่เราถือไว้นะว่าราคาสูงสุดเท่าไหร่นะแล้วก็ราคาต่ำสุดใน24ชั่วโมงเท่าไหร่นะทุกคนโอเคแล้วก็ราคาปัจจุบันเนี่ยเท่าไหร่นะทุกคนโอเคถ้าอยากรู้แล้วก็ไปชมกันเลยแต่ก็คำเตือนของคลิปนี้ทุกคนก็คือคลิปนี้ทุกคนไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแต่อย่างใดทุกคนแล้วก็การลงทุนในคริปโตมีความเสี่ยงสูงผู้ลงทุนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดสินใจลงทุนนะก็เราบอกไว้แล้วนะทุกคนเราเตือนเอาไว้แล้วนะต้องทำตามกฎของเรานะทุกคนโอเคก็เดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูที่พอร์ตของเราโดยการกดที่ wallet นะทุกคนเพื่อดูว่าเราถือเหรียญอะไรไว้บ้างนะทุกคนไปเลยโอเค wallet นะทุกคนก็เรายังคงถือไว้3เหรียญเช่นเดิมกับคลิปที่แล้วเลยทุกคนคลิปเมื่อวานนั่นเองก็คือมี XRP นะทุกคนหรือว่า Ripple นะทุกคนแล้วก็ Canado หรือว่า ADA นะเห็นว่า 80% ของเราเนี่ยจะอยู่ที่ ADA หรือว่า Canado เลยนะทุกคนโอเคก็เรียกได้ว่าเราถือ ADA ไว้ทั้ง20เหรียญเลยนะทุกคนโอเคแล้วก็ Dogecoin นะทุกคนซึ่งเราก็ถือ Dogecoin ไว้1เหรียญนั่นเองโดยมูลค่าพอร์ตทั้งหมดของเราตอนนี้นะก็อยู่ที่1,477.64 นะทุกคนซึ่งเราเนี่ยใช้เงินลงทุนไปทั้งหมด 1,200 บาทนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปดูเหรียญ XRP กันดีกว่าว่าราคาปัจจุบันเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็ราคาสูงสุดใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเท่าไหร่แล้วก็ราคาต่ำสุดใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเท่าไหร่ถ้าอยากรู้แล้วก็ไปดูกันเลย XRP นะทุกคนก็ราคาณเวลานี้ก็คือ 40.66 THBนั่นเองแล้วก็24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยสูงสุดก็คือ43บาทเลยนะแล้วก็24ชั่วโมงต่ำสุดก็คือ 38.18 นั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเหรียญ ADA กันดีกว่านะทุกคนโอเคเหรียญ ADA นะทุกคนก็ราคาตอนนี้นะอยู่ที่ 71.09 นะทุกคนก็ราคา24ชั่วโมงสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 71.89 เลยนะแล้วก็24ชั่วโมงต่ำสุดก็อยู่ที่ 68.5 นั่นเองโอเคต่อไปแล้วก็จะไปดูเหรียญที่กำลังมาแรงนะตอนนี้ก็คืออยู่อันดับ1ของ Popular เลยนะทุกคนเหรียญ Dogecoin นั่นเองหรือว่า Dogecoin นั่นเองก็เราถือ Dogecoin ไว้1เหรียญ นะทุกคนเดี๋ยวไปดูราคากันดีกว่าว่ามีราคาเท่าไหร่ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะทุกคนก็ราคา Dogecoin ตอนนี้อยู่ที่ 11.07 นะแล้วก็24ชั่วโมงสูงสุดเนี่ย 11.55 เลยนะแล้วก็24ชั่วโมงต่ำสุดอยู่ที่ 10.5 นั่นเองโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนเราก็มาอัปเดตให้ฟังกันนะว่าพอร์ตเราเนี่ยยังคงถือเหรียญอะไรไว้บ้างแล้วก็มูลค่ารวมทั้งหมดของพอร์ตเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์ไปให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและทุกคนก็สามารถรอชมคลิปอัปเดตเหรียญราคาคริปโตเนี่ยได้ทุกวันเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้เป็น EP แรกนะสามารถรอชมได้เลยวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย